วันนี้ก็เลยอยากจะนำพระชนะพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ27มาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับฟังด้วยเช่นกันนะครับพระธรรมยอห์นในตอนนี้นะครับเป็นพระธรรมที่กล่าวถึงสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติแล้วก็อ่านพระชนะพระเจ้าร่วมกันนะครับยอห์นบทที่14ข้อ27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เรารักทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวเราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์เพราะเราใจเราปรารถนาที่อยากจะหาสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จแต่เราก็พบว่าเราไม่มีความสุขเลยหลายครั้งเราขาดสันติสุขซึมเศร้าบางครั้งหลายคนนั้นอาจจะคิดถึงขนาดที่ว่าจะฆ่าตัวตายคนที่รู้สึกว่าเราเป็นปกติแต่เราก็ยังขาดสันติสุขหรือคนที่รู้สึกว่าเรามีสันติสุขแต่เราต้องการจะตรวจสอบว่าสันติสุขนั้นเที่ยงแท้หรือไม่ข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระชนะของพระองค์มาถึงเราทุกคนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่จะมาประทับในใจเราทั้งหลายขอวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าโปรดทรงตรัสกับเราทุกคนถึงสันติสุขที่เที่ยงแท้ที่ทุกคนสามารถพบได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทานความสุขใจประทานสันติสุขใจให้กับเราทั้งหลายทั้งผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้หรือหลายคนที่ฟังเทศนาทางออนไลน์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีสุนัขตัวหนึ่งที่เป็นพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สุนัขตัวนี้นั้นมีชื่อว่าอามานีอามานีเป็นสุนัขที่ในภาษาสวาฮิลีแปลว่าสันติสุขนักจิตวิทยาก็เลยเอาอามานีไปไว้กับเพื่อนที่พิเศษของเขาอยู่2ตัวเพื่อนนั้นก็คือเสือชีตาเพราะว่านักจิตวิทยาเชื่อว่าอมานีซึ่งเป็นสุนัขซึ่งปกติแล้วสุนัขพันธุ์นี้นั้นจะเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เป็นสุนัขที่มีอารมณ์ดีเป็นสุนัขที่ไม่เครียดแต่นั้นเขาไม่อยากให้เสือชีตา2ตัวนี้เครียดก็เลยเอาอมานีนั้นไปอยู่ร่วมในกรงขังเดียวกันกับเสือชีตาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดัลลัสในสวนสัตว์ของดัลลัสพี่น้องครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอามานีนั้นจะเป็นอิทธิพลในทางสงบให้กับชีวิตของเสือชีตาได้เมื่อพวกมันได้ใช้ชีวิตร่วมกันจากเรื่องนี้เองเราได้ข้อคิดว่าการที่เราจะมีอิทธิพลในทางที่สงบที่จะทำให้คนอื่นมีสันติสุขได้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนที่เราต้องมีจิตใจที่สงบสุขและมีจิตใจที่พร้อมที่จะมอบความสุขให้คนอื่นเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปหาคนข้างบอกว่าข้าพเจ้ามีความสุขและวันนี้ข้าพเจ้าจะมอบความสุขให้ท่านด้วยคำถามที่สำคัญจึงเกิดขึ้นว่าวันนี้อามานีของท่านคืออะไรแหล่งแห่งสันติสุขของท่านคืออะไรสิ่งใดในชีวิตของท่านที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในทางสงบอันนำมาซึ่งใจที่สุขสบายอิ่มเอมและประกอบด้วยสันติสุขถ้าท่านยังไม่แน่ใจในคำตอบที่ท่านตอบตัวเองหรือยังหาคำตอบไม่ได้พี่น้องครับให้เรามาศึกษาพระธรรมยอห์นในตอนนี้ไปด้วยกันพระธรรมยอห์นนั้นเป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่พิสูจน์ว่าและสรุปว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าและทุกคนที่เชื่อในวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์ด้วยเช่นเดียวกันยอห์นได้เปิดเผยให้เราเห็นพระเยซูตั้งแต่คำแรกที่ขึ้นต้นของพระธรรมที่บอกว่าพระวาทะทรงดำรงอยู่พระธรรมเล่มนี้นั้นและมีเนื้อหาทุกบททุกตอนที่แสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเมื่อเราศึกษาในพระธรรมยอห์นเราเห็นว่าพระธรรมยอห์นกว่า 90% มีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับพระกิตติคุณเล่มอื่นเลยพี่น้องครับสำหรับบริบทในพระธรรมตอนนี้นั้นในยอห์นบทที่14ที่เราได้อ่านไปบริบทตอนนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากอาหารมื้อสุดท้ายที่พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกถึงสันติสุขที่จะมอบให้พระองค์เตรียมพวกเขาให้รับมือกับการสิ้นพระชนของพระองค์
และการคืนพระชนของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันทรงบอกว่าแม้ต้องประสบความทุกข์ยากในโลกแต่พระบิดาจะส่งผู้หนึ่งเป็นพระผู้ช่วยก็คือองค์พระวิญญาณแห่งความจริงมาอยู่กับพวกเขามาอยู่ในพวกเขาในยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17และจะทรงสอนและนำความจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจและจะปลอบประโลมและจะประทานสันติสุขของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเพราะอีกไม่นานพวกเขานั้นจะเจอการทดลองและต่อต้านอย่างรุนแรงจากผู้นำศาสนาและจะได้เห็นพระเยซูถูกตรึงด้วยเช่นเดียวกันถูกประหารชีวิตแต่พระองค์กลับตรัสบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีวันละทิ้งพวกเขาไปพี่น้องทำไมพระเยซูจึงบอกว่าวันที่พระองค์จะทรงสิ้นชีวิตแต่พระเจ้าบอกคนที่เป็นคนที่ติดตามที่รักพระองค์จงมีสันติสุขเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าทำไมพระเยซูทรงตรัสแบบนั้นทำไมพระเยซูทรงบอกกับเหล่าสาวกแบบนั้นในหัวข้อสันติสุขแท้ในพระเจ้ามีอยู่3ประเด็นด้วยกันที่เราจะศึกษาไปด้วยกันประเด็นที่1แรงแห่งสันติสุขแท้มาจากไหนคำตอบเราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ในข้อที่27ตอนต้นที่บอกว่าเรามอบสันติสุขคำตอบก็คือแรงแห่งสันติสุขแท้นั้นมาจากพระเจ้าสันติสุขแท้นั้นมาจากพระเยซูก็คือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นและพระเจ้าเป็นผู้มอบสันติสุขนี้ให้กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้เริ่มแต่พระคริสต์แต่พระเจ้าต่างหากพระองค์จึงใช้คำว่าเรามอบให้พระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้มอบสันติสุขแท้นั้นไม่ได้มาจากการมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายไม่ใช่มีวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบข้างอย่างมากมายไม่ใช่การครอบครองหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในชีวิตหรือความสำเร็จที่เรามีแต่ความจริงแล้วสันติสุขนั้นเริ่มต้นโดยพระเจ้ามาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเราเห็นว่าสันติสุขนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้วเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นและพระองค์ทรงเห็นว่าดีพระองค์ทรงเห็นว่าดีทุกอย่างเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเราเห็นได้จากสวนเอเดนที่พระเจ้าสร้างเป็นภาพที่มีสันติสุขและมีความสุขที่สุดที่เกิดขึ้นในอดีตพี่น้องครับเราเห็นว่ามนุษย์นั้นมีความสุขมนุษย์นั้นอยู่กับธรรมชาติที่มีความสุขมนุษย์นั้นได้ครอบครองในสิ่งที่พระเจ้าให้ครอบครองพระเจ้าประทานสภาพแวดล้อมที่ดีให้พระเจ้าประทานสังคมที่ดีให้พระเจ้าประทานธรรมชาติที่ดีให้และที่สำคัญพระเจ้าประทานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี่คือเป็นภาพของสันติสุขที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสวนเอเดนที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาพระเจ้าออกไปก็เท่ากับว่าเราได้ตัดแหล่งแห่งสันติสุขออกไปจากชีวิตแต่นั้นเองเราจะพบสันติสุขแท้เราต้องมองไปที่พระเจ้าสันติสุขแท้ต้องมาจากพระเจ้าและมาจากพระเจ้าองค์ไหนล่ะมาจากพระเจ้าผู้ชนะบาปชนะความตายไม่ใช่มาจากมนุษย์ที่เป็นคนบาปหรือสิ่งของที่ไม่ยั่งยืนพี่น้องครับในความคิดเห็นของผมเลยนะครับผมเชื่อว่าวันที่คริสเตียนควรจะมีสันติสุขมากที่สุดก็คือวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนมากกว่าวันที่พระเยซูประสูติเสียอีกพี่น้องว่าจริงไหมครับเพราะวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนเป็นวันที่พระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วแต่วันที่พระเยซูประสูติยังไม่สำเร็จเลยแต่นั้นเองคริสเตียนควรจะมีความสุขที่สุดในวันที่พระเจ้านั้นฟื้นคืนพระชนพี่น้องครับถ้าวันนี้พระเยซูไม่ฟื้นขึ้นจากความตายการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่าจริงๆหรือการตายจากโลกนี้ไปก็เป็นเหมือนสิ่งที่ดูเหมือนว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูเมื่อจะถูกตรึงบนกางเขนพระองค์จึงบอกว่าเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในยอห์นบทที่6ข้อ33ที่กล่าวไว้บอกว่าเราบอกเรื่องนี้กับท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพี่น้องครับจงมีสันติสุขแท้จากพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ชนะโลกแล้วเหล็กในตัวสุดท้ายคือความบาปและความตายนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดแต่พระเยซูบอกว่าเราได้ชนะแล้วและวันนี้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในพระเจ้าเรามีส่วนร่วมในการตายของพระองค์เราเข้าไปอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ก็อยู่ในเราเราเข้าไปอยู่ในส่วนร่วมกับพระองค์แสดงว่าเราก็มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ด้วยคริสเตียนทุกคนจึงเป็นคนที่น่าจะมีความสุขมากที่สุดพี่น้องครับพระเยซูได้ตายต่อหน้าชุมชนต่อหน้าสาธารณะแต่นั่นเองท่านจะดำเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัวดำเนินชีวิตแบบอยู่คนเดียวไม่ได้ท่านจะดำเนินชีวิตแบบเขาเรียกว่าไปเรื่อยๆไม่ได้
เราต้องมีความสุขเราต้องประกาศถึงเรื่องราวพระเยซูนี้ออกไปด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ Jesus died for you in public don't live for him in private แต่นั้นเองเราต้องมีชีวิตที่สำแดงสันติสุขหรือสำแดงความรักของพระเจ้าด้วยพี่น้องครับพระเยซูเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระองค์ทรงบอกว่าสันติสุขไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะแต่เราจะประทานพระผู้ช่วยมาให้ด้วยนั่นคือองค์พระวิญญาณของพระเจ้าและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้เรามีสันติสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะพระองค์จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้าอีกทั้งเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเราก็จะมีผลพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตเช่นเดียวกันและเราเห็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าจากพระวจนะที่บันทึกไว้สิ่งหนึ่งและสิ่งที่สำคัญที่เขียนไว้ก็คือคำว่าสันติสุขกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง17บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำได้กาลาเทียบทที่5ข้อ22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์หรือในโรมบทที่8ข้อ6บอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนั่นคือประการที่1เราเห็นว่าสันติสุขมาจากพระเจ้าผู้ได้ชนะโลกนี้แล้วสันติสุขมาจากพระเจ้าผู้ทรงฟื้นจากความตายเอาชนะความทุกข์ยากที่สุดพี่น้องบนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าเราได้แบกความทุกข์ยากได้แบกความเจ็บป่วยทุกอย่างบนโลกนี้ไว้ที่กางเขนแล้ววันนี้พี่น้องครับพระเยซูช่วยท่านแบกแล้วใครที่หน้าตาอมทุกข์อยู่นะครับใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตขาดสันติสุขอยู่ฝากไว้กับพระเยซูฝากไว้กับพระเจ้าภาระหนักอึ้งนี้ขอให้พระองค์ช่วยจัดการเอเมนไหมครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีจิตใจที่รู้สึกว่าโดนทำร้ายจิตใจที่รู้สึกว่าแตกสลายหลายคนมองว่าคนที่พบสันติสุขน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นคนที่มีชีวิตดีมั้งดูอย่างตัวอย่างในพระคัมภีร์สิโมเสสมีสันติสุขมากเพราะโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายและพบพระเจ้าหน้าต่อหน้ามีพระสิริของพระเจ้าจับอยู่ในชีวิตเขาด้วยมีหนำซ้ำเขายังมีถ้อยคำของพระเจ้าลงมาฝากประชาชนของเขาด้วยเขาคงจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดพี่น้องครับผมอยากบอกว่าการพบพระเจ้าไม่ได้พบแค่ที่สูงเท่านั้นแต่ที่ต่ำที่สุดที่เราอยู่ในหุบเหวเราก็พบพระเจ้าได้เราก็เห็นความสวยงามของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเราเห็นได้สดุดี51ที่ดาวิดบอกว่าดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าใจแตกสลายดาวิดอธิษฐานขอโทษพระเจ้าและพระเจ้าก็ไปเยี่ยมเยียนดาวิดเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้าสามารถพบเราได้ทุกที่เอเมนไหมครับไม่ว่าในหุบเขาเงามัจจุราชไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าสามารถที่จะให้เราพบพระองค์ได้และที่สำคัญเราก็สามารถพบพระองค์ได้ด้วยเอเมนไหมครับอย่าคิดแค่ว่าโอ้ต้องมีชีวิตที่ดีเท่านั้นจึงมีสันติสุขบางครั้งถ้าท่านอยู่ในความทุกข์ยากอยู่ในความลำบากอยู่ในจิตใจที่แตกสลายพี่น้องครับพระเยซูมาเพื่อคนแบบนี้แหละพระเยซูมาเพื่อท่านพระเยซูมาเพื่อจะช่วยเหลือและเพื่อจะยื่นสันติสุขแท้ให้กับท่านเพราะพระองค์นั้นพบเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่แท้นี่คือประการที่หนึ่งที่เราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าแหล่งแห่งสันติสุขแท้นั้นมาจากพระเจ้ามาจากพระเยซูประการที่สองที่เราเห็นต่อไปก็คือว่าใครที่มีสิทธิ์ได้รับสันติสุขบ้างคนที่มีสิทธิ์ก็คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเอเมนไหมครับสันติสุขไม่ใช่ของบางคนไม่ใช่ของผู้ชายหรือไม่ใช่ของผู้หญิงเท่านั้นไม่ใช่ของบางเพศไม่ใช่ของบางกลุ่มไม่ใช่ของบางเชื้อชาติไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่ใช่เป็นของคนรวยเท่านั้นแต่เป็นของทุกคนเราทุกคนสามารถรับสันติสุขได้ข่าวดีคือเราทุกคนสามารถรับสันติสุขจากพระเจ้าได้พระเจ้าให้ความสุขเป็นของมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับแต่หลายครั้งทำไมเราจึงไม่ได้รับสันติสุขนี้เราเห็นว่ามนุษย์ทำบาปไม่เชื่อฟังซึ่งก็คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตจึงได้รับคำแช่งสาปจึงทำให้ขาดสันติสุขไปในปฐมกาลบทที่3ข้อ16ถึง17พระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้านั่นคือเหตุการณ์หลังจากที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลังจากที่มนุษย์ทำบาปและเมื่อเจ้ามีครรภ์เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด
ถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้จากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลไม้จากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตนี่คือต้นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขพี่น้องถ้าวันนี้เราเชื่อฟังวางใจในพระเยซูเราจะได้รับสันติสุขแท้กลับคืนมาเอเมนไหมครับความบาปเอ๋ยคนเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณเอ๋ยพี่น้องครับจงหันมาฟังทางนี้เพราะว่ามีข่าวดีเพราะมีทางที่จะกลับไปหาสันติสุขแท้ก็คือมีทางที่จะกลับไปหาพระเยซูสันติสุขนั้นมิได้มีต่อเราที่เป็นคนบาปทุกคนเท่านั้นแต่เมื่อเราเป็นคนบาปทุกคนเราจะกลับมาหาพระเยซูเราต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อในพระเจ้าความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์โรมบทที่5ข้อ1ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราวันนี้จงให้พระเยซูเป็นสะพานเชื่อมชีวิตของท่านไปพบกับพระบิดาแหล่งแห่งสันติสุขที่เที่ยงแท้วันนี้ความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราเราจะเป็นคนชอบทำได้เมื่อเราพึ่งพาพระองค์ความบาปนี้จะถูกทำลายได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับสันติสุขของพระเจ้านั้นไม่ได้เอามาตรฐานของมนุษย์มาวัดเลยหลายครั้งมนุษย์นั้นมักแสวงหาความสุขและก็เอามาตรฐานความสุขที่ตัวเองเจอเป็นตัววัดพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างคนหนึ่งที่ในพระคัมภีร์เป็นคนที่มีอยู่ชีวิตจริงๆในอดีตคนนั้นคือกษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาที่สูงที่สุดอำนาจความมั่งคั่งพี่น้องครับกษัตริย์ซาโลมอนมีมเหสีกี่คนรู้ไหมครับมีมเหสี700คนและมีนางห้ามอีก300คนเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าตลกบอกว่าสุภาพสตรีที่เดินอยู่ในวังซาโลมอนนะครับซาโลมอนเดินไปแล้วยังถามเลยเจ้าเป็นใครเพราะจำไม่ได้จริงๆคนนี้ก็คือพระมเหสีของเขานั่นแหละคือมีเยอะจริงๆซาโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากเข้าสู่ที่ว่ารูปหล่อหน้าตาดีรวยฉลาดมากเท่มเหสีเยอะนี่คือซาโลมอนพี่น้องครับดำเนินชีวิตทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขหลายๆครั้งซาโลมอนใช้ชีวิตตัวเองในช่วงนั้นที่หลงไปจากทางพระเจ้าและก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขซาโลมอนมีสวนองุ่นของตัวเองทำไวน์ผลิตไวน์ดื่มกินทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับซาโลมอนเขียนหนังสือหนึ่งขึ้นชื่อว่าหนังสือปัญญาจารย์และซาโลมอนก็เลยมองย้อนกลับไปถึงชีวิตของเขาหลังจากที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นปัญญาจารย์บทที่2ข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าใคร่ครวญดูว่าจะทำอย่างไรกายจึงคึกคักด้วยเหล้าองุ่นคิดทุกวันว่าเอ๊ะวันนี้จะเมายังไงดีนะวันนี้จะคึกคักด้วยเหล้าองุ่นยังไงแต่ใจยังคงแนะนำข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาพร้อมกับยึดความเขลาไว้ด้วยจนกระทั่งข้าพเจ้าเห็นได้ว่ามีสิ่งดีอะไรที่มนุษย์จะทำได้ภายใต้ท้องฟ้าตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของเขาซาโลมอนได้วิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวไปกับบทเรียนของชีวิตพระองค์ได้สรุปสิ่งที่เป็นสัจธรรมและสำคัญอย่างยิ่งในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ24ถึง26และบทที่12ข้อ13บอกว่าปัญญาจารย์2ข้อ24ถึง26สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินและการดื่มกับชื่นชมผลของการตรากตำของเขาจริงไหมครับหลายคนจึงชอบกินครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่ามนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินและการดื่มกับการชื่นชมผลของการตรากตำทำงานของเขาพี่น้องเวลาเราทำงานแล้วเราชื่นชมกับความสำเร็จไหมครับชื่นชมโอ้สิ่งนี้เราทำแล้วมันสำเร็จพี่น้องแต่ซาโลมอนพูดต่อไปน่าสนใจมากนี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าตรงนี้สำคัญมากด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่าหรือใครจะชื่นบานได้เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้ความยินดีให้แก่คนที่พระองค์พอพระทัยแต่ส่วนคนบาปพระองค์ทรงประทานภารกิจที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสมเพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแรงในพระธรรมปัญญาจารย์มีคำหนึ่งก็บอกว่าคือกินลมกินแรง
ทุกอย่างที่เราทำนั้นสุดท้ายก็ไปถึงซึ่งความมรณาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าทุกอย่างกินลมกินแรงทั้งสิ้นสันติสุขที่มนุษย์คิดว่านี่คือความสุขที่สุดเงินทองคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดการครอบครองคือทำให้เรามีความสุขที่สุดแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าทุกอย่างก็กินลมกินแรงด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่าพี่น้องครับพระธรรมปฏิญญาจารย์เป็นพระธรรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้มนุษย์นั้นเข้าใจถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตเป็นพระธรรมที่สอนให้เรามุ่งเน้นในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขกับชีวิตณปัจจุบันณปัจจุบันขอให้เรามีความสุขกับการกินและการดื่มซึ่งแตกต่างจากพระธรรมเล่มอื่นพระธรรมเล่มอื่นจะเขียนให้เรามองไปหามองไปข้างหน้าหรือมองไปยังอดีตแต่พระธรรมเล่มนี้นะมีวัตถุประสงค์คือมีความสุขกับณปัจจุบันนี่คือพระธรรมเล่มนี้และความสุขที่เราจะมีนั้นจะไม่อนิจจังจะไม่ว่างเปล่าหากเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์นี่คือความสุขที่แท้ปัญญาจารย์พูดมาตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและสุดท้ายปัญญาจารย์สรุปในปัญญาจารย์บทที่12ข้อ13บอกว่าจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงนี่คือบทสรุปของพระธรรมปัญญาจารย์ปัญญาจารย์บอกว่าซาโลมอนบอกว่าเรามีความสุขที่สุดเลยในการกินและการดื่มทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าจำอะไรไม่ได้ปัญญาจารย์บอกว่าจำแค่พระเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าหรือพูดในอีกแง่หนึ่งคือความสุขที่ปราศจากพระเจ้าก็อนิจจังไร้ความหมายจริงๆดังนั้นเองพี่น้องครับเราต้องมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตดังนั้นเองวันนี้ทุกคนสามารถรับสันติสุขจากพระเจ้าได้มาตรฐานของพระเจ้าไม่เหมือนมาตรฐานของมนุษย์ดังนั้นเองเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าและทุกคนเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนั้นสังคมเสื่อมถอยไม่มีสันติสุขหลายคนคาดว่าน่าจะเกิดสงครามเกิดขึ้นแน่เลยมีการทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรครับ Mother of all bomb พี่น้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะมนุษย์นั้นต้องการครอบครองและตัดพระเจ้าออกไปวันนี้เราขอให้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านขอให้พระเยซูเป็นผู้เดียวที่ทำให้โลกนี้มีความสุขวันนี้กลับมาหาพระเจ้าไม่ว่าท่านจะมีความสุขกับการกินการดื่มหรือกับการชื่นชมผลงานที่ท่านทำอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะพระองค์คือแหล่งแห่งความสุขตัดพระเจ้าก็คือตัดแหล่งแห่งความสุขออกไปจากชีวิตพี่น้องเอามือตบไหล่คนข้างๆเบาๆและพูดกระซิบเบาๆว่าอย่าลืมพระเจ้ามีความสุขได้มีสันติสุขได้ภายใต้น้ำพระทัยพระเจ้านี่คือความสุขที่แท้จริงเราทุกคนสามารถรับได้เอเมนไหมครับเราทุกคนสามารถพบได้นั่นคือประการที่2และประการที่3สุดท้ายลักษณะสันติสุขแท้พระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าพระเจ้าให้ไม่เหมือนโลกให้ของปลอมไม่ใช่ของแท้ฉันใดสันติสุขจากพระเจ้าก็ไม่เหมือนที่โลกให้ฉันนั้นความแตกต่างระหว่างสันติสุขแท้จากพระเจ้ากับความสุขในโลกนี้ผมนั่งเตรียมเทศนาอยู่แล้วก็ผมก็ได้ตารางนี้มาที่จะสรุปให้พี่น้องดูประมาณช่วงเที่ยงคืนกว่าๆมีความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวก็เลยอยากจะสรุปให้พี่น้องได้ฟังสันติสุขที่มาจากโลกนี้อันแรกที่เราเห็นคือฉาบฉวยชั่วครั้งชั่วคราวถูกแย่งชิงไปได้แต่ผมเห็นสัจธรรมว่าถ้าสันติสุขที่มาจากพระเจ้าต้องคงอยู่นิรันดร์ไม่มีใครแย่งชิงไปจากท่านได้เอเมนไหมครับไม่มีใครเอาพระเยซูออกไปจากชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเพราะพระองค์ประทับในจิตใจเราความสุขจากโลกนี้มีแหล่งที่มาคือมาจากวัตถุสิ่งของหรือสถานการณ์รอบข้างที่เราทำให้เรารู้สึกดีแต่แหล่งที่มาความสุขจากสันติสุขจากพระเจ้าคือมาจากพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็มีความสุขในพระเจ้าได้เราก็มีสันติสุขในพระเจ้าได้ความสุขจากโลกนี้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ความสุขที่มาจากพระเจ้าคือให้พระองค์เป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางความสุขที่มาจากโลกนี้เกิดขึ้นเพราะการได้รับมาหรือการได้ครอบครองแต่ความสุขจากพระเจ้าเกิดขึ้นจากการให้ออกไปความสุขในโลกนี้เกิดขึ้นจากความต้องการเรื่อยๆเพราะจิตใจไม่เคยพอแต่ความสุขที่มาจากพระเจ้าคือได้รับครั้งเดียวจิตใจจิตวิญญาณก็เพียงพอแล้วเอเมนไหมครับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราความสุขจากโลกนี้ได้รับโดยการออกไปแสวงหา
ไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะได้มาหรือโดยการซื้อมาก็แล้วแต่ความสุขสันติสุขจากพระเยซูได้มาฟรีๆผ่านพระเยซูและผ่านพระวิญญาณของพระเจ้าเราได้ฟรีๆสันติสุขจากโลกนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพึงพอใจของตัวเองแต่สันติสุขที่มาจากพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสันติสุขจากพระเจ้าสันติสุขจากโลกนี้ต้องการการครอบครองมากขึ้นเรื่อยๆและกลัวที่จะสูญเสียแต่สันติสุขจากพระเจ้าคือการถ่อมใจอยู่ใต้พระคริสต์เสียสละและเต็มไปด้วยความรักสันติสุขจากโลกนี้ต้องการให้คนนั้นมาชมเชยเราต้องการให้คนนั้นมายกย่องเราเราจึงมีสันติสุขแต่สันติสุขในพระคริสต์ก็คือว่าเราไม่ต้องการคำชมเลยแต่เราต้องการให้คนสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือความแตกต่างที่สันติสุขจากโลกนี้และความแตกต่างที่เที่ยงแท้จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสันติสุขไม่ใช่เป็นการมองเข้าหาตัวเองแต่เป็นการมองออกไปที่พระเจ้าเองเป็นไหมครับนี่คือสันติสุขเที่ยงแท้ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องและพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็ได้ตอกย้ำได้ย้ำเตือนในตอนท้ายอีกเช่นเดียวกันว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลยสันติสุขของพระเจ้านั้นไม่มีความกลัวแต่สันติสุขในพระเจ้านั้นจะนำมาซึ่งความสุขใจที่อยู่ภายในไม่มีความวิตกกังวลไม่นำมาซึ่งความกลัวสันติสุขพระเจ้านั้นปราศจากความกลัวพระคัมภีร์บอกว่าจิตใจที่มาหาพระเจ้าจะปราศจากความกลัวแต่จิตใจที่กอบด้วยความรักและสันติสุขนี่คือจิตใจที่คนของคนที่อยู่ในพระเจ้าพี่น้องหลายคนอาจจะมีความกระวนกระวายในชีวิตหลายคนอาจจะมีความห่วงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเหมือนดังในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ที่เขียนไว้บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องวันนี้ครับเมื่อเรากระวนกระวายวิตกกังวลพระคัมภีร์ข้อนี้ได้แนะนำให้เราหยุดและอธิษฐานต่อพระเจ้าจงเปลี่ยนความวิตกกังวลเป็นคำอธิษฐานเอเมนไหมครับจงเปลี่ยนความวิตกกังวลเป็นการวิงวอนพระเจ้าจงเปลี่ยนความกลัวเป็นการเข้าหาพระเจ้าเราไม่สามารถพบสันติสุขแท้ได้จากการที่เหมือนโลกที่บอกว่าให้เราคิดแง่บวกสิให้เรานั้นมองในมุมที่ดีสิหรือให้เราหลุดออกมาจากความขัดแย้งพี่น้องเราไม่สามารถพบสันติสุขได้การมีสิ่งของที่ครอบครองต่างๆมากมายสิแล้วเราจะมีความสุขแต่สันติสุขแท้มาจากการที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตนี่คือสันติสุขที่แท้สันติสุขที่แท้คือความมั่นใจในทุกสถานการณ์โดยผ่านความเชื่อนั้นไปที่พระเจ้าโดยมองไปที่องค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูนั้นได้ตรัสกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่ท่านจะมีสันติสุขในเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นเพราะพระคริสต์สันติสุขแท้จากพระเจ้าจะครอบครองชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้จงมองไปหาพระเจ้าแหล่งที่เที่ยงแท้คือจากพระเจ้าเราทุกคนมีสิทธิ์รับสันติสุขได้และสันติสุขนั้นไม่เหมือนที่โลกนี้ให้วันนี้ขอให้ท่านมองไปที่พระเจ้ามีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งพี่น้องครับมีตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปเขาไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเนื้อตัวมอมแมมใส่เสื้อผ้าที่สกปรกและขาดวิ่นเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนหลีกทางไม่ให้ความสนใจเพราะทนไม่ได้กับกลิ่นตัวที่เหม็นของเขาและตัวที่สกปรกของเขาด้วยความเป็นเด็กกำพร้าจึงสนใจที่อยากจะได้ของเล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่เขาไม่มีเงินที่จะซื้อของเล่นอย่าว่าแต่ของเล่นเลยเงินกินข้าวยังจะไม่มีต้องไปคุ้ยถังขยะเพื่อจะหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงชีพไปวันต่อวันวันหนึ่งเด็กกำพร้าคนนี้เดินเข้าไปในร้านขายของเล่นชายเจ้าของร้านเห็นเด็กคนนี้ก็เกิดความสงสารเพราะทำให้เขานึกถึงลูกชายที่เสียชีวิตตายจากเขาไปเพราะว่าลูกชายที่มีชีวิตก็คงมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กคนนี้ตัวเท่าๆกันหน้าตาคล้ายๆกัน
ชายเจ้าของร้านจึงมองไปที่ตาของเด็กน้อยคนนี้กำพร้าแล้วพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนสุภาพบอกว่าหนูเอ้ยเลือกทุกอย่างในร้านที่หนูอยากได้ที่ทำให้หนูนั้นมีความสุขที่สุดได้เลยอะไรก็ได้ทุกอย่างฟรีไม่คิดเงินเมื่อเด็กชายกำพร้าคนนี้ได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจเพราะว่าสัมผัสความรักที่ชายคนนี้ที่ชายขายของเล่นนั้นมีให้กับเขาเด็กคนนี้ก็มองร้องไห้แล้วก็สะอึกสะอื้นเมื่อเขาเริ่มร้องไห้น้อยลงเขาก็มองไปที่รอบๆในร้านของเล่นเพื่อจะดูว่ามีของอะไรที่เขาอยากจะได้และเด็กคนนี้ก็พูดขึ้นมาพร้อมกับเสียงสะอื้นสะอื้นบอกว่าขอบคุณมากครับที่ให้ผมเลือกทุกอย่างในร้านที่ผมอยากได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ผมมีความสุขที่สุดตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ผมเลือกแล้วทำให้ผมมีความสุขมากที่สุดเด็กคนนั้นก็เลยพูดขึ้นบอกว่าผมขอเลือกคุณเป็นพ่อผมได้ไหมครับเมื่อเลือกเจ้าของร้านให้มาเป็นพ่อเด็กคนนี้ก็จะได้ทุกอย่างที่พ่อมีในร้านทั้งหมดเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเลือกพระเจ้าสันติสุขที่เที่ยงแท้ก็จะเป็นของเราเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้ามีอย่าคิดสั้นๆเลือกแค่บางสิ่งบางอย่างแต่ให้เลือกพระเจ้าและสันติสุขพร้อมกับทุกสิ่งที่เราต้องการมีพร้อมอยู่แล้วในพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วในพระเจ้าพระองค์คือแหล่งแห่งสันติสุขและเราสามารถทุกคนที่จะสามารถได้รับด้วยเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์และสันติสุขนี้ไม่เหมือนกับที่โลกให้พี่น้องท่านจะสัมผัสความรักที่เอ่อล้นในใจเมื่อเราได้พบพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่บางคนกำลังคิดอยากจะปิดชีวิตตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายขอให้ท่านมาพบพระเจ้าขอให้ท่านมาหาแหล่งสันติสุขที่เที่ยงแท้เพราะพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่จะเติมเต็มในใจของท่านเลือกพระเจ้าก็คือได้ทุกสิ่งขอให้เรานั้นฉลาดเหมือนกับเด็กคนนี้ที่บอกว่าผมขอเลือกคุณเป็นพ่อได้ไหมครับวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเลือกพระเจ้าให้ไปเป็นพระผู้ช่วยให้ไปเป็นสันติสุขในชีวิตของท่านให้ไปเป็นพ่อของท่านเอเมนไหมครับผมอยากให้ท่านอธิษฐานใช้เวลานี้ส่วนตัวกับพระเจ้าผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลากับพ่อในเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้ได้ใช้เวลากับพระองค์แช่ตัวอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าแช่ตัวอยู่ในความรักของพระเจ้าเพราะว่าสันติสุขที่เที่ยงแท้นั้นมาจากพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างของคนที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีความสุขทุกอย่างที่จะหาได้แต่เขาได้สรุปแล้วว่าถ้าไม่มีพระเจ้าทุกอย่างก็อนิจจังพี่น้องวันนี้ผมอยากให้ท่านหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราทั้งหลายวันนี้ถ้าท่านมีทุกข์ร้อนสิ่งใดหนักอกหนักใจเรื่องใดและต้องการสันติสุขแท้ร้องหาพระเจ้าสิครับพระเจ้าคืออับบาคือบิดาที่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอเราเห็นตัวอย่างของเด็กน้อยที่ทิ้งครอบครัวไปเขาใช้จ่ายเงินทุกอย่างหมดสิ้นจนไม่รู้จะไปไหนจนไม่มีอะไรทานวันหนึ่งเดินไปเล้าหมูก็เห็นว่าขนาดหมูยังมีของทานด้วยความหิวจึงไปแย่งอาหารของสุกรนั้นรับประทานด้วยเช่นเดียวกันเขารับไม่ได้กับชีวิตเขาสำนึกผิดและบอกว่าไม่น่าทิ้งพ่อไปเลยเพราะตอนสมัยอยู่กับพ่อนั้นเขามีความสุขที่สุดวันนี้เขาจึงตัดสินใจกลับไปหาพ่อวิ่งกลับไปหาแหล่งแห่งสันติสุขและพ่อเห็นเขาแต่ไกลพ่อไม่ได้พูดอะไรแต่พ่อกับดีใจวิ่งไปแล้วก็ไปกอดเขา
เขารู้สึกว่านี่คือสันติสุขที่เที่ยงแท้ที่เขาต้องการเขามองว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเขาวิ่งออกไปเพื่อจะหาเพื่อจะให้เงินมาปลนเปลือยในชีวิตของเขาเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแม้มีหลายสิ่งแต่ไม่มีความสุขแต่สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือพระเจ้าแต่สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือพระเยซูคือพ่อของเขานั่นเองพี่น้องแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวของท่านสิครับมีพระเยซูก็คือมีทุกสิ่งหลายคนใจที่ฐานอยู่อย่างที่นั่งของท่านหลายคนจะแสวงหาพระเจ้าร่วมกับครอบครัวของท่านจับมืออธิษฐานครอบครัวจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีพระเจ้าถึงแม้เรามองว่าลูกคือสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดแต่นั่นไม่ใช่ต้องมีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาต้องมีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวท่านเองฮาเลลูยาข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าสิ่งเดียวเท่านั้นพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าแล้วจะมีความสุขที่สุดพี่น้องอธิษฐานและร้องเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของท่านอยู่ในพระเจ้ามีพระองค์เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจI'm not afraid.
ลเลลูยาใช่แล้วพระองค์ขาดพระเยซูก็คือขาดสันติสุขที่เที่ยงแท้พี่น้องถ้าท่านอยู่ใกล้สามีหรือภรรยาหรือครอบครัวของท่านผมอยากให้ท่านโอบกอดกันและอธิษฐานกับพระเจ้าคนที่เป็นครอบครัวที่เป็นสามีภรรยากอดภรรยาของท่านกอดลูกของท่านกอดสามีของท่านและอธิษฐานขอพระเยซูเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของท่านคนที่ยังไม่แต่งงานท่านอาจจะมีเพื่อนผู้รับใช้ท่านอาจจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลท่านอาจจะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาจับมือกันอธิษฐานบอกขอพระเยซูเป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายเพราะนี่แน่ถ้าขาดพระเยซูทุกอย่างก็อนิจจ์ถ้าขาดพระเยซูทุกอย่างก็ไร้คุณค่าหรือวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมานมัสการพระเจ้าท่านอาจจะมาคนเดียวและท่านต้องการรับสันติสุขจากพระเจ้าท่านอาจจะคุกเข่าลงยังที่นั่งของท่านอธิษฐานส่วนตัวและบอกว่าพระเยซูข้าพเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการพระองค์คือสิ่งเดียวที่เราต้องการขอสันติสุขที่เกินความเข้าใจหลั่งไหลลงไปในชีวิตของท่านหลั่งไหลลงไปในชีวิตของท่านโอ้ฮาเลลูยาบาร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 าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าระหว่างที่เราหลับตาแสวงหาพระเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกสัมผัสว่ามีหลายคนภายนอกท่านดูสดชื่นแจ่มใสภายนอกท่านดูประสบความสำเร็จภายนอกท่านดูว่ามีคนนับหน้าถือตาแต่ท่านรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ได้รับการเติมเต็มในชีวิตและท่านขนขวายและหาสันติสุขที่เที่ยงแท้สิ่งนี้เหือดแห้งในชีวิตของท่านและท่านต้องการที่จะรับสันติสุขจากพระเจ้าเป็นสันติสุขที่เที่ยงแท้ที่จะเข้ามาในชีวิตพี่น้องยกมือขึ้นต่อพระเจ้าและอธิษฐานกับพระองค์สิครับบอกข้าพเจ้าคือคนนั้นที่ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ข้าพเจ้าคือคนนั้นที่ต่อจากนี้ไปชีวิตจะไม่แห้งเหี่ยวอีกต่อไปต่อแต่นี้อีกต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าจะสดชื่นในพระเจ้าต่อแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของเราจะมีแหล่งแห่งสันติสุขก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าก็แด่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานต่อทุกมือทุกใจที่ยกขึ้นขอพระเจ้าโปรดทรงทำงานในใจขอพระวิญญาณแห่งความจริงโปรดทรงเร้าใจขอพระวิญญาณของพระเจ้าโปรดทรงเข้าไปแต่ต้องสัมผัสใจขอพระวิญญาณแห่งความจริงโปรดทรงโปรดช่วยเขาทั้งหลายโอสัมผัสใจเขาทั้งหลายให้ได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าให้เขาเอ่อล้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้าให้เขาเอ่อล้นจิตใจเอ่อล้นไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจิตใจที่ฟกช้ำบาดเจ็บจะหายดีในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจิตใจที่รู้สึกว่าขาดว่างเปล่าวันนี้จะรับการเติมเต็มด้วยสันติสุขของพระเจ้าจิตใจที่แสวงหามานานและรู้สึกว่าสันติสุขที่ได้รับเป็นความจอมปลอมวันนี้จะเป็นความจริงในชีวิตของเขาโอ้วันนี้เขาจะพบแห่งแรงแห่งสันติสุขวันนี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของเขาโอ้พระเจ้าทรงเปลี่ยนใจที่เป็นใจหินให้เป็นใจเนื้อเป็นใจที่รับสันติสุขจากพระเจ้าให้เขาอิ่มในความสมบูรณ์พระเจ้าให้เขาอิ่มในความสุขของพระเจ้าให้เขาอิ่มในสันติสุขของพระเจ้าขอพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่ในใจเขาที่เขาจะต้องการโอ้ข้าแต่พระบิดาขอพระองค์โปรดทรงปลดปล่อยให้เขาอิ่มในพระเจ้าให้เขาอิ่มเอมในพระเจ้ามีสันติสุขในพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาให้ข้าอิ่มสุขเดิมเ
บคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ